เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะกับเข้าสู่รายการเกมม่ำนายพันธ์นะครับและในวันนี้นะครับผมมีข่าวดีจะมาบอกครับก็คือช่วงนี้ผมไม่ค่อยพันช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเกมจะเล่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับคนที่ชอบซีรีส์นี้นะครับมีข่าวดีจะมาบอกครับกูก็จะเล่นเกมนี้บ่อยขึ้นนะครับไม่ใช่แค่บ่อยขึ้นธรรมดาโอ้ Cinderfall prepare to burn ทุกทีแป๊บนึงนะคือผมไม่เข้าใจเป็นอะไรกับผมมาปะผมเคยไปทำอะไรให้แม่งเหรอเดี๋ยวผมต้องหาเบลสก่อนเพราะผมต้องหาตัวที่มันกันไฟได้ไม่งั้นผมชีพหายอีเนลเบลสเบลสเนี่ยเบลสเอาเบลสไม่กันไฟเหรอจำได้เอาเบลสมันกันไฟนะเดี๋ยวปล่อยนั่นแหละดราก้อนไฟตัวสีแดงโอ้ยปล่อยโอ้พวกเรานี่มันงานนี้เยอะมากครับผมไม่รู้จะไปทางไหนแล้วเนี่ยผมก็ต้องออกจากตรงนี้ก่อนนะครับก็หลังจากนี้ผมก็น่าจะทำแบบออฟแคมน้อยขึ้นไอ้น้อยลงนะครับเพราะว่าน้อยขึ้นอะไรอีกละดาก้อนไฟอีกละเต็มเลยหน้ารำคาญชิบหายไปมาโทษยศทำไงกับมันมีอะไรที่แบบใส่หัวแล้วมันไม่คนตีนเสร็จเกมก็เพราะว่าผมไม่ค่อยมีเกมจะแคสนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะเล่นเกมนี้บ่อยขึ้นนะครับฟอสซิลออเฮ้ยเดี๋ยวฟอสซิลไม่เกิดนี่ด้วยหรอจริงอ่ะฟอสซิลบนออกอันนี้อะไรเนี่ยอัลตร้าแฟกเมนต์โอ้ยเดี๋ยวอัลตร้าแฟกเมนต์นี่ฮะนี่ของที่ผมต้องใช้ด้วยนี่ว่ะผมว่าเดี๋ยวนะผมเอาแบ็คแพ็คเนี่ยดีนะโอ้โหดีนะครูครับแบ็คแพ็คไว้โอ้โคตรดีงานนี้ก็มีของใช้แล้วนะครับโอเคแล้วผมต้องผมต้องหาขุดพวกนี้ไว้ด้วยเพราะว่าพวกนี้มันเป็นมันเป็นฟอสซิลคนละตัวนะฮะคนละตัวกันกับของไอ้นี่เว้ยเป็นคนละตัวกันกับของจูราสสิกเวิลด์มอดนะครับโอเคก็ผมจะทำออฟแคมน้อยลงนะครับเพราะว่าผมจะได้แคสเกมนี้มากขึ้นนะฮะคือแบบคือมีเอพิโซดมากขึ้นนะครับเรามีเป้าหมายว่าจะให้มันถึงแบบ50 60เอพิโซดนะครับแล้วก็แบบอาจจะเติมมอดเข้าไปเรื่อยๆให้มันถึง100เลยอะไรประมาณนี้ก็ได้ครับเพราะซีรีส์นี้มีคนชอบเยอะมากๆครับถึงจะไม่เท่ากับ Pixelmon แต่ว่าผมมีความสุขในการเล่นไงผมก็ไม่ต้องกลัวผมจะเลิกเล่นซีรีส์นี้ง่ายๆแน่นอนครับสนุกผมชอบ โอเคทีนี้ผมจะไปไหนต่อใช่ผมจะหาดาบที่เก็บโทรฟี่ใช่ผมจะคราฟดาบเก็บโทรฟี่แต่ว่าดาบเก็บโทรฟี่ตอนนี้เราก็มีอยู่ไงเราควรคราฟอะไรก่อนดีวะเดี๋ยวอันนี้มันเอาไว้คราฟเนี่ยผมต้องมีเรดเจมได้มาจากเดี๋ยวนะคอมเพลนไอส์ผมว่าผมมีนะอันนี้เอ็กโซสเกเลตันเดี๋ยวอันนี้มันเอาไว้คราฟเพลทได้ไม่ใช่หรอวะยูเอ็กโซสเกเลตันเพลทอ๋อเนี่ยอันนี้เอ็กโซสเกเลตันเพลทมันมาจากเอ็กโซสเกเลตันเฉยๆไม่ใช่หรอวะเดี๋ยวนะ exoskeleton plate ไม่ U ดิ U มันใช้ครับเนี่ยมันใช้ครับเนี่ย reinforce exoskeleton U มันใช้ในการครับชุดโคตรโหดได้ครับชุดโคตรโหดโอ้ผมว่ามันจะครับผมว่าผมจะครับชุดโคตรโหดของอะไรล่ะเนี่ยโอ้ยมันมาไงวะเนี่ยมากับ Cinderfall แน่ๆเลยอ๋อมันเกิดจากไอ้พวกลาวาพวกอะไรนี่ว่ะใช่ผมเกลียดอะไรคะในม็อบก็ตรงนี้แหละกูไปดิเมนชั่นไหนกูก็เจอเฮ้ยเดี๋ยวสกอร์เปียนนี่แมงป่องผมต้องฆ่าแมงป่องด้วยครับเพราะว่าผมจำได้ว่าต้องใช้อะไรไม่รู้ของแมงป่องนะครับแมงป่องมันดึงเราเข้าไปเนี่ยใช่ไหมโอ้ยทุกทีเลยมึงเป็นอะไรโอ้ยดากอนไฟมันเยอะมากมันน่ารำคาญสัตว์บอกเลยผมโคตรเกลียดอันนี้ตัวอะไรล่ะเนี่ยโอ้ยบูลเลตอะไรสักอย่างนะครับอันนี้น่าจะเป็นแกลนของเฮ้ยแกลนช็อปเปอร์อันนี้ Poison Gland เขาเรียกอะไรอ่ะถุงพิษนะครับถุงพิษของไอ้นี่Oak Leaves แล้วก็ไอ้นี่น้องบางคนบอกว่าพี่แม่งโง่จังพี่เทเลพอร์ตกลับบ้านก็ได้พี่มีเวฟพอยต์อยู่มันเทเลพอร์ตข้ามมิติไม่ได้ครับถ้ามันได้ก็ดีสิครับแหมน้องนี่ก็อันนี้อะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นดันเจียนเหรอหรือว่าเดี๋ยวลองเข้าไปดูมันคือแอมเบอร์อ๋อแอมเบอร์มันเป็นเอาไว้ทำไดโนเสาร์มั้งถ้าจำไม่ผิดแอมเบอร์มันก็คือแอมเบอร์บริกแค่นี้เหรออ้าวอ๋อเอาไว้ตกแต่ง
อันนี้อะไรเนี่ยแอมเบอร์ดอร์โอ้ยมันเป็นของตกแต่งเนี่ยผมส่วนตัวไม่คิดว่าจะเก็บของตกแต่งอะไรมากมายนะเพราะว่าตอนนี้บ้านที่มีอยู่ผมก็โอเคอยู่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวตะกี้เหมือนเห็นบอสบาร์ฟรัชรูมเฮ้ยเดี๋ยวฟรัชรูมอยู่ไหนวะมันเนี่ยมันเกิดแถวตรงจุดที่มันมีพวกแบบพวกเห็ดเยอะๆฟรัชรูมเดี๋ยวมันเป็นหนึ่งในบอสที่ผมอยากฆ่ามากแต่คือผมก็อยากได้โทฟี่ของมันเหมือนกันเนี่ยนั่นๆๆๆได้แล้วเจอแล้วเอ้ยเดี๋ยวทารันทูล่าป่ะทารันทูล่าผมก็ต้องได้มันมาเหมือนกันด้วยนี่ทารันทูล่าครับใช่ทารันทูล่ามานี่ดรอปมั้ยเหมือนจะดรอปครับทารันทูล่าเล็กแต่ผมอยากได้ทารันทูล่าเอกมันน่าจะดรอปยากนะฮะน่าจะเป็นอะไรที่ดรอปยากพอสมควรอยู่ไหนวะทารันทูล่าเล็กเนี่ยทารันทูล่าเล็กได้มาละทีนี้ทารันทูล่ามันน่าจะเกิดบนต้นบบนะครับโอเคอันนี้เนี่ย crush room โอ้เลือด200ทำไมเกิดด้วยกันวะเย็ดโคตรเท่ทำไมเบบี้อื้อโอ้ยโอ้โหตีแรงว่ะใจเย็นนึบใจเย็นมานี่ทำไมไลฟ์สติลผมมันไม่มีความหมายกับไอ้พวกนี้เลยวะไม่เข้าใจโอ้ยเดี๋ยวมันดึงดาบผมดาบสำคัญขอทำโอ้ยเกือบตายโอ้ my gosh man oh my fucking gosh เกือบตายอ่ะโอ้โหอยู่โหอยู่เป็นเพราะ2ตัวมันตีผมทีเดียวมากต้องบินแล้วก็ลงไปจับเก็บมันแล้วก็ชึบแล้วก็บินขึ้นไม่งั้นผมแพ้ชึบโอ้ยแล้วตัวที่ผมตีไว้อยู่แล้วมันอยู่ไหนวะเนี่ยตัวนี้เอ้ยโ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 อ้ยเนี่ยไอ้สีเหลืองๆที่มันไอ้สีที่มันเป็นแบบมันยิงเข้าหาผมมันทำให้ของผมตกอ่ะแล้วกูจะสู้ยังไงวะเนี่ยน่าๆๆๆขี้โกงสัตว์เอาเฮ้ยปองกูตกหมดเลยโอ้โหเดี๋ยวปีนเก็บก่อนปีนเก็บแล้วขึ้นเฮ้ยดาบผมอ่ะดาบผมอยู่นั่นโอเคผมห้ามให้มันยิงหาผมยิงใส่ผมมุกของผมตกใช้ธนูง่ายกว่าเยอะเลยอ่ะผมต้องเริ่มคราฟธนูได้ละแล้วผมต้องโอ้ยอย่าโอ้ยของนี้สำคัญด้วยโอ้โหแม่งอะไรนับหนาวะเนี่ยปึ๊บลงปุ๊บโอเคของพวกนั้นมันสำคัญไหมอ่ะมันเป็นมันคืออะไรก็ไม่รู้เอามาก็ได้มีโบนไม่ค่อยได้ใช้ครับผมต้องทิ้งมือว่างไว้มือเอเซนส์ใช้ในการครับเรดเจมใช้ในการ glowing gem แล้วก็ glow shroom โอเคอันนี้เก็บไว้ก็ได้โอเคคือตราบใดที่ผมไม่ถืออะไรไว้บนมือมันก็ทำอะไรผมไม่ได้ใช่ไหมงี้เราดึงแยกมันออกจากกันก่อนดึงไอ้ตัวนั้นลงมาก่อนน่าจะโอเคกว่าไหมผมว่าเราอยู่ข้างใต้มันเออนี่ดึงตัวนึงออกมาก่อนให้มันแบบดันมันโตมาก่อนเยี่ยมเพราะว่าตราบใดที่เราไม่ถืออะไรบนมือมันก็ไม่น่าจะทำอะไรเราได้ปึ๊บนั่นไงพอกูถือปุ๊บเป็นเรื่องเลยฆ่ามันก่อนที่มันจะเอาของผมตกเยี่ยมไปแวบส์โอเควอร์ปส์วอร์ปส์ไม่ใช่แวบส์เหี้ยโอ้โหยากว่ะค่ายสู้ยากอยู่เฮ้ยมินิเชอร์เยลโลฮาร์ทแสดงว่าพวกนี้เป็นดอกมินิเชอร์เยลโลฮาร์ทใช่ไหมนี่ต้องจำไว้ครับเพราะว่ามันของดีอยู่มินิเชอร์เยลโลฮาร์ทโอเคบินออกมาไกลๆทำให้มันตกมันโตมาข้างล่างแล้วอันนี้อื้อเรียบร้อยระดับกูแล้วมันน่าจะดรอปมินิเชอร์เยลโลฮาร์ทอยู่หรอกเพราะว่าโอ้วาร์ปเต็มเลยว่ะปัญหาเยอะโอเคแต่มันติดเย็ดไอ้มันติดพอยซอนน่ะผมว่าผมต้องออกจากตรงโซนนี้ก่อนเพราะว่ามันมีทั้งวาร์ปทั้งพวกแบบตัวอันตรายเยอะแยะมากมายเลยมีครัชรูมมีอะไรด้วยแล้วผมจะติดพิษไม่ใช่อะไรติดพิษตายนี่เป็นอะไรที่เยอะมากอันนี้ Rotten Woodเป็นต้นไม้ตายแล้วครับเห็นมีพวกอันนี้อะไรเนี่ยมันจะเป็นเห็ดยาวครับเห็ดพวกนี้น่าสนใจนะเดี๋ยวไอ้ต้นไม้พวกนี้สีสวยอยู่เดี๋ยวอาจจะกลับมาเก็บนะครับอยากให้แต่งบ้านเป็นแบบนี้ไหมอาจจะกลับมาทำนะฮะ black ant มดตัวใหญ่โอ้มดดำว่ะมดดำแม่งเท่โอเคcrush room เต็มเลยต้องระวังหน่อยละแต่ทีนี้เราก็รู้แล้วว่ามีบอสประเภทนึงที่เราสามารถสู้ด้วยได้แล้วแบบมันดรอปของเยอะไอ้มันดอกของที่เราต้องการนั่นมันด้วงป่ะน่ะสวยมากโมเดลสวยมากสวยมากจริงๆทำโมเดลสวยมากแซกบีโทไม่น่าทำร้ายเราใช่ไหมโอ้ทำร้ายว่ะอ๋อมันจับเราขึ้นได้เลยไม่ดอกเสียอะไรเลยเยี่ยมผมต้องหาอะไรอีกวะเดี๋ยวนะดูก่อนเอ้ยอันนี้อะไรมันจะเยอะมากมันคืออะไรเอ่ยมันก็คือโมลด์เอาไว้ทำอะไรวะนั่นเองนะอันนี้อะไร mushroom hide ใช้ในการครับmushroom helm เจ๋งว่ะ mushroom helm นี่รู้สึกว่าใส่แล้วมันจะทำใ
ทำให้เก่งขึ้นมั้งถ้าจะเอ้ทำให้เก่งขึ้นไม่ใช่ทำให้ตีแรงขึ้นมั้งถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้ไม่มั่นใจดูดิมันใช้ทำอะไรได้อันนี้มันไม่น่าทำอะไรได้มั้งผมไม่มั่นใจอ่ะอ๋อมันเป็นแบบแมงมุมบ่วะแบบไม่มั่นใจโอ้โหแม่งไดเมนชั่นนี้คนกลัวแมลงเข้ามานี่แบบเครียดเลยอ่ะบอกเลยโอ้ยเลือดผมก็เหลือน้อยเต็มที่แล้วถ้าผมตายแล้วแบบกลับไปมิติผมไอ้กลับไปโลกผมนี่ก็น่าจะดีนะอันนี้อะไรอันนี้น่าจะเป็นเห็ดนะ glowing glowing shroom stalk อ๋อมันเรื่องแสงนี่หรอของพวกนี้แต่ว่าผมยังไม่ได้ใช้ไงเนี่ยเข้าโซนที่อันนี้คล้ายเมสาวสกายคล้ายแมงมุมสกายล่าเลยแต่มันเรียกว่าสกายโทดไม่ชอบเลยอ่ะแมงมุมหน้าตาอย่างเงี้ยมันน่าเกลียดอ่ะน่าเกลียดมากเย้สกายโทดดรอปอะไรวะขอฆ่าสักตัวหนึ่งอยากรู้ดรอปอะไรมีตัวสีขาวด้วยเหรอไม่ตะกี้เห็นแบบอันนั้น grasshopper เดี๋ยวผมต้องเปิดดูก่อนว่าผมจะต้องใช้อะไรมั่งwarp string ใช้ในการคราฟดาบอันนี้ได้ bug creature sword beetle ไอ้ sword blade ผมต้องยังไงก็ต้องทำ roll up newspaper อยู่ดีซึ่งมันต้องทำ redstone powder redstone powder ผมไม่รู้หาได้ไหน papyrus ก็ยังไม่รู้เลยหาได้ไหนกระดาษ papyrus เหรอใครจะไปตัดสรูเนี่ยโอ้โหอันนี้ด้วงกว่างเปล่าวะ rhinoceros beetle โอ้ยแย่อันนี้ตัวอะไรเนี่ยโซลิฟอร์จอันนี้น่าจะเป็นไอ้นี่โอ้ยโอ้ยอะไรอะไรอะโอ้พอฆ่าตัวหนึ่งแม่งไกลล่างฆ่าตัวหนึ่งแม่งเยอะโอ้เยอะเยอะโอ้ยเดี๋ยวผมได้อะไรเบนออฟอาร์ตพอร์ตเย้โคตรพอดีผมได้พอดาบผมเลเวลอัพใช่ไหมผมได้เบนออฟอาร์ตพอร์ตก็คือเหมือนกับว่าเบนออฟอาร์ตพอร์ตมันใช้ดีเวลาสู้กับพวกแมงมุมไงเอ้ยพอดีเลยครับแหมได้มาพอดีมันจะทำดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับเวลาสู้กับแมงมุมนะฮะโอเคอุ้ยน่าเกลียดน่ากลัวแหละยิงกูเมาๆแล้วแบบมองอะไรไม่ชัดนี่มันน่ากลัวจริงไบโอเวลโลซิตี้โอ้ชื่ออย่างเท่ผมต้องเก็บอะไรสักหน่อยแล้วแหละฮาร์เดนเคลียร์ทิ้งก็ได้อันนี้ที่ไม่ค่อยจำเป็นผมก็จะเอาทิ้งนะครับโอ๊กลีฟเนี่ยเอาทิ้งไปก่อนนะฮะตัวสเกลบนชาร์จพวกนี้เก็บของพวกที่มันแบบผมยังไม่ใช้ก่อนไบโอเวลโลซิตี้ใช้ทำอะไรได้อะฮาร์ยูเอ้ยสปรินต์เลกกิ้งเจ๋งว่ะทำให้วิ่งเร็วขึ้นมั้งน่าจะถ้าจำไม่ผิดนะเจ๋งๆโอเคเราทำได้แล้วหนึ่งอันกาซอปเปอร์เลกจะกินได้โอเคกาซอปเปอร์เลกกินได้ Dragon Fly Wing เนี่ยผมจะครับ Reinforce Exoskeleton Plate ซึ่งผมยังต้องหา Tarantula Leg อีกอันนึงนะครับถึงจะครับได้แล้วก็ต้องหาอะไรโอ้โหน็อกแบ็คแรงมากหน้าตาเท่มากบอกเลยมันดรอปอะไรเอ่ยดรอปRhino Beetle Plate เจ๋งสัสเท่ว่ะโอ้ยตัวอะไรเนี่ยHinge Swarm ต้องลองฆ่าดิดรอปอะไร Flywing ไม่ค่อยสำคัญนะฮะมันไม่มีอะไรแต่รู้แต่ว่าไอตัวตะแกะไอตัวRhino อะไรทุกอย่างเนี่ยมันดรอปของเจ๋งว่ะแล้วฆ่าทีเดียวไม่ตายอ่ะดูจะโหดอยู่มาตัวที่มันโดนดาบผมทีเดียวไม่ตายนี่ก็นับว่าโหดแล้วนะเพราะดาบผมมันก็ตี40กว่านะครับพวกนี้ลาวาฮะนี่เป็นลาวาเนี่ยเรานั่งฟาร์มชุดผมเพราะว่าผมเห็นว่าชุดเกาะมันน่าจะเท่อยู่นะแบบมันโอ้ยซูนามิ brave the storm ซูนามินี่ตัวอะไรวะจำไม่ได้ว่าซูนามิตัวอะไรโอ้ยมันจะแตกหมดแล้วเกาะผมเดี๋ยวเราจะต้องรีบครับเกาะใหม่เร็วๆนี้นะครับหรือนั่นหมายความว่าผมจะต้องฆ่าพวกไรโนเซอรัสพวกนี้ให้ได้เยอะๆแล้วก็ครับเกาะใหม่นะฮะหรือเป็นไปได้อาจจะไม่รู้ดิดูก่อนอาจจะทำการครับไอตัวเอ็กโซสเกเลตันเลยมั้งเพราะว่าดูว่าชุดนั้นมันโอเคกว่าผมว่าจะครับที่ดิเมนชันนี้เลยนะเพราะว่ากลับไปครับบ้านหรือครับนี่มันก็มีค่าเท่ากันแล้วตอนนี้ผมยังกลับบ้านไม่ได้ถ้าผมเดาผมน่าจะต้องตายก่อนมั้งถึงจะกลับบ้านได้แต่ผมยังไม่อยากให้ชุดผมมันแตกอะแบบกลัวชุดแตกก่อนกลับบ้านอะไรได้10อันแล้วผมต้องได้ประมาณ20อันมั้งถึงจะได้ทั้งชุดก็อยากลองใส่ทั้งชุดดูนะครับอย่างนึงพาร์ทนี้ก็คืออยากฆ่าบอสนะฮะเขาบอกบอสมันเกิดในเนี้ยแบบมันเกิดในทะเลทรายนะครับแล้วแม่งเป็นลาวาพิษเลยเป็นแบบบ่อลาวาเลยนะเนี่ยโคตรน่ากลัว
แล้วทะเลทรายมันใช่หาง่ายๆนะมันหายากกระตายพวกบอสพวกอะไรมันจะมีบอสตัวหนึ่งเว้ยแบบที่ผมอยากสู้มากแต่คือผมอยากได้ดาบที่มันแบบเอาไว้ตีอันนี้ก่อนไงเอาไว้เก็บโทรฟี่ก่อนแล้วค่อยเอาอันนี้มาไอ้เฮ้ยตัวอะไรอ่ะอ๋อไอ้พินชิบิโตไอ้สแต็กบิโตกระชูมอีกละเราเข้าเขตเราเข้าเขตอันนี้อีกละเขตไอ้เขาเลยนะมันดรอปอะไรวะดรอปเอ็กโซสเกเลตันเพลทโอเคเราเข้าเขตไอ้นี่อีกละเขตเห็ดอีกละเขตเห็ดนี่อันตรายนะเพราะมันมีพวกบอสเกิดบอสครัชรูมเกิดครัชรูมนี่ก็หาง่ายแล้วก็ดูเหมือนว่าจะดรอปของดีนะครับก็คือมินิเชียร์เยลโลฮาร์ดนะฮะแต่ว่ามินิเชียร์เยลโลฮาร์ดผมก็ยังต้องการเพชรเยอะอยู่ดีในการที่จะเพิ่มเลือดตัวเองนะครับพองั้นแล้วมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะฮะอันนี้สวอมนี่โหสวยว่ะบล็อกอะไรเนี่ยมาร์ชต้นมาร์ชเฮ้ยอะไรอ่ะบอสเหรอน่าจะบอสตัวใหญ่ขนาดนั้นลิวิทเบนลองดิงัดมางัดดิมางัดดอปอะไรเอ่ยดอปยาเหรอแอนตี้วีนอมบอทเทิลอ๋อน่าจะเอาไว้ใช้กับเวลาเราติดพิษมั้งน่าจะนะเออใช่ผมหาแบมบูด้วยใช่อย่างนึงหาแบมบูอันนี้สวอมบูชน่าจะต้องใช้ไอ้นี่ใช่ไหมเอาไว้ทำอะไรได้อยู่ทำอะไรไม่ได้เลยสวอมเบอร์รี่บูชหรือว่าวางแล้วแบบกดคลิกขวาแล้วมันจะอันนี้ไม่รู้ทำที่อะไรไม่ได้เลยน่าจะของตกแต่งมั้งอันนี้อะไรเนี่ยสายดูดเฮ้ยสายดูดใช่ไหมสายดูดโอ้โหเกือบลงมาแล้วอันนี้ชูกาเคนไม่เจอแบมบูเลยครับอยากหาไผ่นะฮะเพราะว่าไผ่นี่มันรู้สึกจะมีปลาไผ่มั้งเพราะไผ่มันอยู่ในมอดนี้นะฮะเพราะมันจะมีของตกแต่งที่ใช้ไผ่ตกแต่งแล้วมันสวยอยู่อันนี้อะไรเนี่ยน่าจะเป็นเอ้ยอันนั้นมันจิงโจ้น้ำอันนี้submerged swarm นะครับจิงโจ้น้ำนี่ว่า pond skater ใช่จิงโจ้น้ำอันนั้นอะไรผมลงน้ำไม่ได้อ่ะเพราะว่าตัวผมลงน้ำแล้วอุ้ยแต่ทำแอนิเมชันสวยอยู่ลองดิงัดสักตั้งจอบอะไรอ่ะต้องลองไปเก็บอยู่แล้วแหละเก็บนิดนึงไม่อะไรโอ้ลุมว่ะเย็ดโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนักเลยจอบอะไรเนี่ยไฮโดรฟิวจ์ใช้ในการโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวอะไรตีโอ้ยโอ้โหมัสกิโตยุงบ้าอะไรมันใหญ่ขนาดนี้ยุงเฮียอะไรวะเนี่ยยุงใหญ่มากไลฟ์ลอดใช้ในการทำอะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวผมต้องไปศึกษาเรื่องเมคานิซึมตรงนั้นก่อนนิดนึงฮะอย่างพวกนี้มันดรอปอิกโซสเกเลตันนะครับเพราะงั้นก็ฆ่าไปนะครับถ้ามันดรอปก็ฆ่าไปฮะเพราะยังไงเราต้องได้ใช้อยู่นะครับโอเคไบโอมเราน่าจะไปครบแล้วมั้งไบโอมที่มีในมอดนี้นะครับแต่ว่าเชี่ยผมไม่ได้มาร์คพอร์ทัลไว้ไม่เป็นไรยังไงผมคิดว่าถ้าเราตายเราก็น่าจะกลับบ้านได้มังผมไม่ได้มาร์คไม่ได้เวฟพอยต์พอร์ทัลเอาไว้อะแต่ถ้าเราตายแล้วเราไม่กลับเราก็น่าจะกลับไปเกิดตรงพอร์ทัลนะครับคิดว่านะแต่ถ้าไม่เกิดตรงพอร์ทัลความชิบหายก็มาเยือนนะครับยิ่งกว่าเริ่มซีรีส์ใหม่อีกแบบแทบจะแบบเฮ้ยอัมเบอร์โกเลมไอดอลการ์เดียนฮะอัมเบอร์โกเลมไอดอลการ์เดียนนี่มันอยู่ตรงข้างล่างเหรอ glow worm เฮ้ยหนอนเรื่องแสงข้างล่างหรือข้างบนมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นข้างบนมากกว่าข้างล่างไม่น่ามีอะไรแล้วผมไม่ได้เอาชาวโบมาเอ้ยเอามาดิโอพวกเตรียมพร้อมข้างล่างเราเลยอะใช่ไหมน่าจะถ้าเป็นไปได้ก็น่าเอ๊ะ what the fuck this crew cannot mine anythingอ๋อมันเป็น ID config แป๊บนึงเดี๋ยวแก้ไขตรงนี้มันหาสักพักเฮ้ยผมเจอทองด้วยว่ะแต่น่าจะอยู่ข้างล่างเราแหละนี่เดาว่านะโอ้ยข้างล่างหาอะไรล่ะเอ้ย emerald โอเคต้องใช้ emerald ต้องใช้เยอะอยู่นะในการมาบอกโอ้ผมไม่เคยเจอ emerald เกิดเยอะขนาดโอ้ my god what the fuck ทำไมของมันอ๋อเพราะผมมีไอ้นี่มีลัก3แต่มันอยู่ไหนถ้ามันไม่งงแป๊บนึงนะเพราะอัมเบอร์โกเลมนี่เป็นอะไรที่อยากได้อยู่หรือในหน้าผานี้เป็นไปได้ไหม
ถ้าผมตัดจบตรงนี้ผมโดนด่าแน่ๆแบบเอ๊เราจะทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนนะครับให้มันน่าตื่นเต้นนะฮะกูโดนตบแน่นอนนะฮะในนี้เหรอไม่น่าใช่ครับดูในแผนที่อยู่นะครับNumber เนี่ยมันยังขึ้นอยู่แต่ว่าเราก็น่าจะอยู่ใกล้อยู่แต่ผมเหมือนจะขุดไปอีกฝั่งแล้วนะเนี่ยแทบจะขุดไปอีกฝั่งนึงแล้วอ่ะยังไม่เจออะไรเลยอยู่ใต้เราอ่ะใต้เราความเป็นไปได้ก็มีน้อยแต่ถ้าลงใต้เราเลยมันก็ไม่แน่ใจอ่ะลองลงใต้ไหมลองลงข้างล่างตรงนี้ไม่เจอละนี่อาจจะตรงนี้ก็ได้มั้งเฮ้ยเดี๋ยวเห็นว่ามันมีแบบมันมีเหมือนสีเขียวๆอยู่ข้างหน้าเราตอนนี้หรือมันหมายถึงข้างบนวะอันนี้น่าจะเป็นข้างบนป่ะล่ะใช่ตรงโซนนี้อาจจะเป็นข้างบนแล้วมันเป็นถ้ำไงปัญหาก็คือขุดไปถ้าแบบมันไม่เจออะไรนี่ก็คือเป็นความเบื้องว้างกันแก่ผลเลยนะข้างล่างเหรอมันเบอร์ไม่ใช่ถ้าชื่อมันหายเสร็จมันอยู่ชั้นเราเนี่ยชั้นเดียวกับเราเลยเนี่ยอาจจะต่ำกว่าชั้นหนึ่งแล้วก็ไม่น่าลงข้างล่างไม่ใช่ไม่ได้ออกมาทางนี้เพราะถ้าออกมาทางนี้เราจะรู้ตรงที่ว่ามันอยู่ไหนวะเดี๋ยวขอหาแป๊บนึงโอเคกูก็บินโง่หาตั้งนานแม่งมันอยู่ตรงรีบีนผมมองออกมาข้างนอกไงแล้วแบบเห็นรีบีนก็เลยบินเข้ามาแป๊บนึงขอเก็บทองก่อนกูโลภมากที่หายเลยในเอพิโซดนี้มันตีไม่แตกอ่ะแล้วจะเข้ายังไงอ๋อมันมีทางเข้าเดี๋ยวถ้าสังเกตดีๆนะในมินิแมปมันจะโชว์ทางเข้าว่ามันอยู่ตรงทางนี้นะมันเหมือนจะมีทางเข้าอ่ะมันมีทางเข้าแน่นอนอ่ะเนี่ยทางนี้ปะแล้วทางเข้ามันอยู่ไหนล่ะครับยาวเลยไม่ใช่ไหนเห็นไหมมันเหมือนมันมีทางเข้าระหว่างตรงเดี๋ยวถึงขึ้นไปเจ็บนิดเดียวไม่เจ็บเนี่ยมันโดนละวาได้ที่จะทางเข้าแล้วเฮ้ย what the fuck where are we อันนี้เขาเรียกอะไรไม่รู้มันทำให้แตกไม่ได้ครับจะเป็นดันเจียนอะไรสักอย่างอันนี้ทำให้แตกได้แต่โอ้เย็นอันนี้อะไรเฮ้ยเจ๋ง last protection glowing gem โอเคผมอยากได้เจมสีแดงมากกว่า glowing gemAmber เอานี่กูเก็บไปไว้ก็ได้ไม่รู้จะเก็บไปทำไมของพวกนี้มันดูจะอันตรายนะเราก็ต้องวิ่งแบบระวังนะครับแต่ไม่มีตัวอะไรเกิดเลยเอ้ยเดี๋ยวเห็นชื่อนะไหมไม่รู้เราจะวิ่งไปหาชื่อกันScarlet Afrit อ๋อไม่อันนั้นมันม็อบจากหมอดไอ้นี่นี่ว่ะโอ้ยเกือบวิ่งไปหาละเกือบแบบโหโอเคiron sulfate ไม่รู้จะเก็บไปทำไม exoskeleton paper เอาไปก็ได้มั้งเผื่อได้ใช้โอเควันนี้ต้องการ crafting table มากขี้เกียจครับโว้ย what the fuck man อีตกใจจริงโอ้ยโอ้ยเจ๋งเสียงอะไรวะเสียงอะไรมันโคตรน่ากลัวเลยแล้วนี่ตัวอะไรเนี่ยอ๋อมันเป็นสปอนเนอร์นี่ว่าต้องออกเยี่ยมออกแล้วได้แม็กมาครีมนะมันเป็นเขาวงกตครับแต่ดูจากมินิแมปแล้วถ้าเราไปทางนี้ฮะแล้วก็ไปทางนี้ฮะดูจากมินิแมปเอานะครับว่าผมกำลังวิ่งไปทางตันครับอย่าโง่ครับพันเอาเป็นว่านะครับเราจะจบ ไหนๆผมก็ทำบ่อยอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นผมจะแกล้งอย่างนี้บ่อยๆเอพิโซดหน้ารอพรุ่งนี้แล้วกันนะครับก็เราจะมาบุกตะลุยเขาวงกตกันนะครับสัญญาพานี้ขอลาไปก่อนนะพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับจะโกรธผมก็ได้เพราะผมก็ทำตัวให้น่าโกรธอยู่นะครับช่วงหลังนี้ไปแล้วครับเจอกันนะฮะก็ถ้าเกิดว่าอยากดูเอพิโซดหน้าอยากรู้เกิดอะไรกับผมในเขาวงกตอันตรายแห่งนี้นะครับก็กดไลค์กด subscribe นี่ของกันกดแชร์ไปแล้วครับเจอกันใน peace out